ล่าสุดรัชนกแสงชูโตแต่งเข้าตระกูลเจ้าไฮนับ20ปีหากย้อนกลับไปมีข่าวว่าเธอกำลังจะมีละครให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งสำหรับนกรัชนกอดีตนักแสดงสาวมากความสามารถที่มีผลงานมากมายเมื่อ20ปีก่อนอาทิวานิดาเปลือกสารรักสายสวัสดตุ๊กตาเริงระบำเมื่อ2ปีก่อนนกหวนคืนวงการด้วยการแสดงละครเรื่องทอฝันกับมาวินจนกระทั่งมาปีนี้นกมีละครให้ชมกันอีกครั้งในเรื่องภารกิจลิขิตหัวใจของอ้อมพิยดาจุฑารัตนกุลออกอากาศทางช่องวันล่าสุดได้เจอกับนกเลยได้พูดคุยถึงชีวิตของเธอตอนนี้โดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงตัดสินใจกลับมาเล่นละครอีกครั้งถามว่าตัดสินใจนานไหมไม่นานนะพอดีว่าช่วงนี้ลูกโตแล้วด้วยที่ไม่ได้เล่นละครอย่างแรกเราไม่ค่อยมีเวลาให้กองละครอีกเรื่องก็มีความกังวลเรื่องของลูกกลัวว่าจะไม่มีคนดูแลลูกเวลาเราเล่นละครเราก็จะให้คิวทางฝั่งละครเต็มๆเลยแต่ตอนนี้ลูกโตแล้วคนโตอายุ15ปีคนเล็ก11ปีตอนนี้เหมือนว่าปล่อยได้แล้วไม่ต้องดูมากอาทิตย์หนึ่งเลยขอมาทำงานสัก4วันมันไม่ได้ว่าเป็นข้อตกลงของที่บ้านหรอกนะเราตัดสินใจเองเพราะสามีของเราเขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์เรียกว่าหน้าที่หลักคือการเป็นคุณแม่ฟูลไทม์เลยก็ใช่อย่างนั้นเลยนะตั้งแต่มีน้องเลยแล้วเราก็มีทำบริษัทของตัวเองด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ต้องเข้าทุกวันได้นะถามว่าพอกลับมาทำงานในวงการมองบทอย่างไรบ้างบทอะไรก็ได้นะไม่เลือกนะแก่แล้วเราเล่นได้หมดแต่ว่าจะให้มาเล่นไลน์เหมือนเมื่อก่อนก็ไม่มีพลังจริงๆด้วยวัยแบบนี้ก็ไม่พ้นบทแม่ถามว่าเคยเล่นบทร้ายมาพอมารับบทเรียบๆสำหรับเรื่องที่ไม่สบายนั้นต้องทานยาตลอดเพื่อคุมโรคไม่ให้เป็นมากเราเป็นมาตั้งแต่อายุ25ปีเรามองว่าอย่างนั้นเราก็ทานยาตามหมอสั่งทำบุญเพื่อให้ตัวเองสบายใจเราจะบอกว่าจากที่ตอนเราดูดีแล้วมาอ้วนมีคนมาทักเราว่าอ้วนเราไม่โกรธไม่อะไรเลยนะและอีกอย่างตอนนี้มันเป็นเรื่องของวัยด้วยที่ทุกอย่างเป็นไปตามวัยซึ่งปัจจุบันตัวเราออกกำลังกายนะเพียงแค่ว่าเราไม่สบายอีกอย่างหนึ่งนะตั้งแต่เรากลับมาทำงานทางผู้จัดเองเหมือนว่าเข้าใจเราด้วยนะว่าเราได้ประมาณไหนจะมาเล่นบทจิกมันก็ไม่ใช่นะเราไม่ไหว